วิกฤตคาบสมุทรเกาหลีขณะนี้เป็นเรื่องที่ผู้นําหลายๆประเทศออกมาแสดงความเป็นห่วงอย่างมากนะคะโดยเฉพาะประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินก่อนหน้านี้มักจะสงวนท่าทีไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ตรงๆนะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วออกมาบอกว่าหนทางที่จะนําไปสู่การคลี่คลายสถานการณ์ก็คือจะต้องนําเกาหลีเหนือเข้าสู่การเจรจาและวันนี้ได้พูดอีกครั้งค่ะในที่ประชุมกลุ่มประเทศพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว หรือกลุ่มบริกซึ่งจีนกำลังเป็นเจ้าภาพประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินแห่งประเทศรัสเซียระบุว่าสถานการณ์อาจจะกำลังเข้าสู่หายนะระดับโลกและกำลังจะนำไปสู่ความสูญเสียอย่างหนักถ้าแต่ละประเทศยิ่งเน้นการโชว์พลังจากกองทัพ โดยที่ที่สุดแล้วการคว่ำบาตก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องนําเกาหลีเหนือกลับเข้าสู่การเจรจาเป็นท่าทีของประธานาธิบดีปูตินที่ออกมานะคะและย้ําเตือนความทรงจําในระดับโลกถึงในวันที่กองกำลังของกลุ่มประเทศตะวันตกพยายามที่จะเข้าไปโค่นล้มซัดดัมฮุเซนอดีตผู้นำอิรักค่ะ เป็นภาพที่หลายๆท่านอาจจะยังจำกันได้นะคะเกิดขึ้นเมื่อปี2003ค่ะในยุคนั้นเป็นยุคที่กองทัพนำโดยสหรัฐและสหราชอาจักรได้ส่งทหารเข้าไปเพื่อที่จะตามล่าหาตัวสดามฮุเซนอดีตผู้นำอิรักโดยเฉพาะมีข้ออ้างว่าเห็นว่าอิรัก ได้สั่งสมอาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงหรือ WMD และนำไปสู่ภาพที่ทั่วโลกได้เห็นไปพร้อมๆกันก็คืออนุสาวรียซัดดัมฮุเซนได้ถูกค้นลงมานะคะเป็นวันที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินพยายามเตือนความทรงจำว่าคนเกาหลีเหนือก็คงจะจดจำรายละเอียดที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้แต่ถ้าดูจากพฤติกรรมและท่าทีของเกาหลีเหนือที่กำลังเกิดขึ้น เกาหลีเหนือคงจะไม่มีทางยอมแพ้แน่นอนเพราะว่าในการพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ถึงแม้จะมีปัญหาก็คงจะไม่ยอมเข้าสู่โตเจรจาภายใต้เงื่อนไขนี้และยอมที่จะยากจนต่อไปจะดีกว่านะคะเป็นความเห็นของประธานาธิบดีปูตินขณนะที่ย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้มีจะมีการจัดการประชุมฉุกเฉินโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหป,ประชาชาติท่าทีของเอกอัครราชทูตสหรัฐ ต่อสหประชาชาติเรื่องนี้คุณนิกกี้ฮารีก็ดูแล้วอาจจะน่าเป็นห่วงอย่างมากนะคะเพราะได้ระบุว่าท่าทีของเกาหลีเหนือที่ออกมาแสดงว่ากําลังร้องขอให้เกิดสงครามขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐในพลเจมส์แมทิสก็บอกว่าทางสหรัฐเตรียมที่จะใช้มาตรการทางการอาหารอย่างหนักหน่วงเพื่อตอบโต้เกาหลีเหนือนะคะซึ่งสหรัฐได้ ระบุท่าทีออกมาว่าจะเดินหน้าทั้งคว่ำบาตรและจะใช้มาตรการทางทหารเพื่อจัดการกับเกาหลีเหนือซึ่งแน่นอนการที่ประธานาธิบดีปูตินออกมาในห้วงเวลานี้ไม่เห็นด้วยกับ2แนวทางและเห็นว่าจะต้องนําเกาหลีเหนือเข้าสู่โต๊ะเจรจาท่าทีซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างมากก็คือเกาหลีใต้นะคะจากก่อนหน้านี้ที่ย้ํามาตลอดว่าจะไม่กระจายอาวุธนิวเคลียร์แต่หลังจากที่ได้เห็นเกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลีย เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกาหลีใต้เริ่มมีท่าทีที่แข็งกล้ามากยิ่งขึ้นและบอกว่าเตรียมที่จะกระจายอาวุธนิวเคลียร์ไปยังจุดต่างๆและก็อาจจะใช้นโยบายในการฝึกรบร่วมกับสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรสําคัญของเกาหลีใต้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเป็นท่าทีที่เกาหลีเหนือเองก็คงจะจับตามองอยู่ขณะที่เกาหลีใต้ก็บอกว่าเตรียมที่จะติดตั้งระบบสกัดกั้นขีปนาวุธทาร์ท มากขึ้นกว่าเดิมด้วยถ้าเป็นไปตามรูปแบบที่เกิดขึ้นจริงทางจีนเองก็คงจะไม่พอใจอย่างมากนะคะเป็นบริบทวิกฤตขา้าุทรเกาหลีที่กำลังเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ระลอกล่าสุดซึ่งเป็นครั้งที่6ของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นในวันฉลองวันครบรอบอดีตผู้นำอย่าง คิมจองอื่นด้วยนะคะอย่างคิมอิวซุงด้วยค่ะซึ่งทำให้นานาประเทศกำลังตรกรนกกันว่าจะนำไปสู่อะไรมีความเห็นออกมาจากผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวทีการเมืองโลกนะคะแต่ถือว่าเป็นเสียงที่ดังในแง่ของวงการเทคโนโลยีค่ะคุณอีลอนมัสซซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง SpaceX ได้ระบุว่า จากที่ประธานาธิบดีปูตินพูดว่าขณะนี้หลายๆประเทศกำลังมีความสามารถเรื่อง AI มากขึ้นอีลอนมัสออกมาพูดเช่นเดียวกันนะคะว่าเป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะจีนรัสเซียขณะนี้กำลังก้าวหน้าอย่างมากเรื่องของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แต่ขอเตือนไว้เลยว่ามีความเป็นไปได้ว่าการพัฒนา AI อาจจะนำหายนะตามมาเช่นเดียวกันและ AI อาจจะกดปุ่มสั่งตัวเองในการ ยิงอาวุธนิวเคลียร์นะคะและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็จะนําไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ค่ะเป็นการออกมาเตือนอีกครั้งของอีลอนมัสในยุคนี้ที่หลายๆประเทศกําลังเน้นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีและเขายืนยันว่าควรจะต้องมีมาตรการเข้าไปควบคุมกํากับ AI เพราะว่าอาจจะมีความสามารถที่มนุษย์ทั่วไปคาดไม่ถึงค่ะและก็ได้พูดถึงเรื่องของวิกฤตคาบสมุทรเกาหลีว่าอาจจะบานปลาย เกินจุดที่หลายๆฝ่ายคาดการกันนะคะ